คือหนึ่งเคสที่เป็นข่าวดังมากๆเลยครับแล้วคุณจะมีเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือเคสของนายอาร์มปืนโหดจำได้ไหมฮะที่ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไล่ยิงนายสุทัศน์จนเสียชีวิตเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเองนี่ถูกต้องไหมใช่ประมาณวันที่ไม่นานนี่แหละ30ไหมพี่ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินสามอาทิตย์อ่ะใช่ใช่ครับปรากฏหมอปลาเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะญาติของนายสุทัศน์เนี่ยได้เข้าไปทำการดูศพอีกครั้งนึงเพื่อเตรียมจะเผาแต่ปรากฏว่าพบว่าศพเนี่ยถูกมัดตาสังอยู่ทูบก็คือที่เขาอยู่ในมือเขาเรียกมัดตาสังใช่ไหมครับพี่มือทูบกลับหัวลงไปลงทั้งล่างทั้งที่ควรจะเป็นแนวตั้งถูกต้องไหมฮะครับอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องนี้บ้างดีกว่าคือพี่บุญดำคือวันนั้นน่ะที่เขามาปรึกษาผมเนี่ยเขาว่าจะเผาศพน้องชายก็คือทัศน์ปรากฏว่าตอนที่เขาจะเอาศพโดนยิงตายใช่ครับโดนยิงตายแบบอุกอาจมากเลยนะที่บอกว่าเป็นผู้บุคคลมีอิทธิพลในพื้นที่ใช่พี่แล้วอันนี้นะผมก็อยากจะฝากถึงไอ้คนที่เจ้าโพสต์อยู่ว่าผมเนี่ยหรือญาติคนนี้แต่งเรื่องสตอรี่ขึ้นมามึงฟังให้ดีๆนะไหนลองเล่าหน่อยผมไม่มีปัญญาที่จะมาแต่งเรื่องให้พวกคุณหรอกแต่เวลาเขาจะเผาศพอะพี่เขาก็อยากเห็นน้องเขาครั้งสุดท้ายใช่เขาก็เลยเปิดศพขึ้นมาปรากฏว่าดอกไม้ธูปเทียนที่เขาพนมมือไว้พี่มดดำเทียนหายธูปกลับหัวมันแปลว่าอะไรก็นี่พี่มดดำซึ่งเขายืนยันว่าไอ้วันที่รถน้ำศพเนี่ยทุกอย่างมันครบครับเนี่ยก็คือภาพนี้เลยพี่มดดำเปิดลงมาเป็นงี้เลยใช่ครับปกติต้องมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็แนวตั้งนี้พนมมือถูกต้องครับเพราะว่าเขาเอาศพไว้แค่3วันศพเขาเอาไว้วัน5-6 วันที่วันอยู่หรอกปรากฏว่าเทียนหายธูปกลับข้างล่างครับเขาก็เลยมาปรึกษาผมก็บอกเฮ้ยพี่อันนี้มันไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้วแล้วผมก็ถามว่าแล้วคนในครอบครัวเนี่ยเราได้ฝันหรือสุทัศน์มาหาใครไหมไม่มีเลยครับพี่ไม่มีมาหาใครเลยไม่มีมาหาใครเลยซึ่งเขาก็เชื่อแล้วว่าน้องคนนี้ต้องโดนทำพิธีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไอการเอาเทียนออกเนี่ยเทียนน่ะต้องดับความหมายของการมัตตสังเนี่ยแสงสว่างส่วนทูบเอากลับเนี่ยเขาเรียกสะกดวิญญาณอยู่แล้วครับเหมือนว่าถ้าวิญญาณมันอาฆาตมาร้ายก็ให้วิญญาณนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเพื่อให้อยู่กับความมืดและให้เรื่องราวเนี่ยมันค่อยๆเงียบไปแล้วเรื่องนี้มันก็เงียบจริงๆฮะไม่งั้นวิญญาณต้องอาฆาตมันเงียบไปจริงๆนะก็ได้กันจอมพลังอะพี่ต้องบอกแล้วว่าเคสเนี้ยกันเข้าไปช่วยคือญาติเขาก็ติดต่อกันจอมพลังกันจอมพลังก็ไปหาพี่โจ๊กพี่โจ๊กว่าถ้าเกินวันศุกร์เนี้ยเขาไม่เวลาถึงวันศุกร์ถ้าจับไม่ได้ทีพี่โจ๊กลงเองปรากฏว่าน่าจะจับวันพุธมั้งพี่อังคารหรือพุธไวไหมพี่ก็เร็วดีเร็วดีแต่ทีเนี้ยวันที่ผมไปทำพิธีพี่มดดำผมบอกกันว่าผมเนี่ยเป็นคนกลัวศพแต่ผีผมไม่กลัวกินกับศพเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวมากพี่การแก้ของเนี้ยผมบอกว่ามึงทำอะไรไว้เนี่ย มันก็ต้องย้อนกลับหาพวกมันและไอ้คนที่เข้าใกล้ศพมากสุดเราไม่เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนทำเพราะมันต้องมีเป้ามาอยู่แล้วก็คืออยากให้ทุกอย่างมันเงียบแล้วก็ต้องใช้ดินเหนียวในป่าช้าและก็บอนฝันเป็นแผ่นๆบางๆพี่แล้วก็ใบบอนการบอนใช่ครับแล้วก็ใบบอนเอามาขยี้แล้วเอายัดไปในปากแล้วดินเหนียวยัดเข้าไปนี่คือวิธีแก้นี่คือวิธีแก้ผมบอกแล้วจะกลับมาเป็นยังไงฮะคือวิญญาณก็จะรู้แล้วว่าตัวเองตายแล้วทุกอย่างมันเหมือนว่าเป็นใบเบิกทางให้นำตัวไปถือคนร้ายได้อย่างนี้หรอใช่แล้วก็ที่สำคัญวิญญาณก็จะได้กลับบ้านได้ถูกคือผมทำพิธี2รอบไอ้รอบแรกคือไปเปิดปากก่อนพอตอน5เพื่อให้ศพบอกว่าใครเป็นคนฆ่าคือใครเป็นคนฆ่ารู้อยู่แล้วเขารู้กันอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วตอนนี้เงียบแกก็ผู้ต้องหาติดต่อมอบตัวพี่แต่ยังว่าเป็นผู้ต้องหาเทวดาไงพี่ยังไงคือพอมอบตัวแล้วต้องประกันในชั้นตำรวจเลยแล้วห้ามตรวจสอบอาวุธปืนครับเพราะว่าผู้ต้องหาเทวดาเนี่ยพี่แล้วก็เขาบอกว่าเขารู้กันนะว่าอยู่ที่ไหนแต่จับไม่ได้พี่ทุกวันนี้ยังจับได้แล้วเขามอบตัวแล้วมอบตัวแล้วพอเป็นข่าวดังพอกันก็ไปช่วยก็มอบตัวแล้วทีนี้พี่บุญดามตอนประมาณใกล้ๆ5 ทุ่มผมก็ไปทำพิธีตรงจุดคนตายครับพี่บุญดามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะพอไปสักพักนึงอ่ะกลิ่นเหม็นตุในจุดที่เขาเสียชีวิตน่ะหรอใช่พี่กลิ่นมันแรงมากทั้งที่ไปยืนประมาณตรงนั้น5 นาทีครับยังไม่มีกลิ่นเลยผมก็บอกพ่อเขาบอกแม่เขาบอกพี่สาวเขาว่าเดี๋ยวตอนผมสวดน่ะให้ทำแบบนี้นะพี่บุญดามพอทำท่าจะนโมนะโอ้โหกลิ่นกลิ่นแบบมันขมคอเลยนั่นแปลว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาตายคนมาทักเลยแหละเหมือนใช่ไหมใช่พี่มดดำทีนี้ผมก็บอกคนตายว่าทัศน์
เฮ้ยผมเนี่ยมาช่วยคุณครับผมเป็นคนที่กลัวศพกับกลัวกินยาอย่ามาอย่ามากินก็หายไปแต่พอใกล้จบพี่มดดำกินมาอีกแล้วเออโหกินมาแบบแรงมากเขากำลังจะมาบอกอะไรเขามาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาว่าตายแล้วที่เราแก้พิธีให้เขาเนี่ยแก้สำเร็จแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าผมก็รีบเพราะเป็นคนที่แบบกลัวเรื่องกินมากก็เปิดรถตู้เข้าไปรถตู้พี่มดดำกินก็ตามมาอีกคือปกติผมเป็นคนที่เรียกวิญญาณเสร็จเนี่ยผมก็จะไม่ไปบ้านคนตายนะครับผมมันเหมือนโดนจิตโดนใจให้ผมเนี่ยไปบ้านเขาไปบ้านคนตายเขากลับบ้านครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอกลับบ้านปั๊บผมก็ไปบอกพ่อเขาแล้วบอกเอาทูบให้ผม3ดอกแล้วผมก็ทำพิธีที่บ้านอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคืนนั้นเลยครับพี่มดดำประมาณตีหนึ่งตีสองแม่เขาเนี่ยผวาขึ้นมาหน้าซีดเลยลูกชายมานั่งข้างแม่หรอครับเป็นครั้งแรกที่ลูกกลับบ้านเป็นครั้งแรกที่ลูกกลับบ้านส่วนแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวลูกๆเขามากคือลูกสาวก็แม่ไม่เป็นไรแล้วแม่ก็จะชี้ไปตรงที่น้องมานั่งครับเป็นหลุมเลยพี่เฮ้ยเป็นแบบเหมือนบุ๋มก็ลงไปเป็นบุ๋มไปเลยฮะคือนั่งบนเบาะนี่เหรอใช่ครับหลุมเลยเหรอโอ้คือแบบคนเห็นหมดคือทุกอย่างมันเห็นภาพไปเลยอ่ะแล้วผมเพิ่งรู้อีกและไอ้คืนนั้นอ่ะครับคือรู้สึกว่าตัวของน้าของคนตายเนี่ยเขาเลี้ยงวัวก็ไปหาลูกน้องเขาที่เลี้ยงวัวไปเดินวนรอบอยู่นั่นแหละคนตายเหรอทักไปเดินหาลูกน้องที่เลี้ยงวัวใช่ครับก็ปรากฏว่าคนก็ได้เห็นวิญญาณนั่นแหละเห็นหลังจากที่ตั้งแต่ตายไปไม่เคยมีใครได้เห็นเลยไม่มีใครเคยได้เห็นเลยพอแก้พิธีปุ๊บก็เขาวิญญาณเขาก็มาที่บ้านมาเลยแสดงว่าทำสำเร็จแล้วอันนี้ทำสำเร็จคือแล้วก็มันก็มีไอ้พวกปากรีทบโพสนู่นโพสเนี่ยนะผมบอกว่าถ้าโคตรพ่อคนแม่มึงตายนะแล้วมีใครมาทำโคตรพ่อโคตรแม่มึงมั่งอ่ะแล้วจะรู้สึกแล้วมึงจะรู้สึกปรากฏว่าพอทำพิธีเสร็จยังไม่ทันข้ามวันเลยคนร้ายเข้ามามอบตัวแล้วอย่างที่คุณบอกมอบตัวเร็วเกินกว่าที่กำหนดก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้ถึงวันศุกร์นะแต่มาตั้งแต่วันพุธมาแล้วมาวันพุธนะอันนี้เป็นเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องคนในข่าวด้วยนะถือว่าเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู